สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคิดเดนแชร์นะครับในคลิปวิดีโอนี้ครับเรายังอยู่กันที่เครื่องมือที่ช่วยสร้างงานนำเสนอแบบมีปฏิสัมพันธ์อย่างง่ายๆนะครับหรือที่เราเรียกกันว่า interactive presentation ในเว็บไซต์ aha-slide.com นะครับหลังจากที่คลิปวิดีโอแรกเนี่ยเราได้รู้จักกับเว็บไซต์ไปแล้วนะครับได้รู้จักความสามารถนะครับได้สมัครใช้งานได้สร้างสไลด์ในรูปแบบต่างๆนะครับในคลิปวิดีโอที่2ในตอนนี้นะครับเราจะไปเรียนรู้นะครับวิธีการนำไปใช้นะครับรวมไปถึงเทคนิคต่างๆที่จะนำเครื่องมือ aha-slide.com เนี่ยไปใช้ในการประชุมในการอบรมสัมมนานะครับและที่สำคัญที่สุดเลยก็คือนำไปใช้จัดการเรียนรู้หรือว่าจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนนั่นเองครับเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นเรียนรู้พร้อมๆกันเลยครับผมก่อนที่เราจะไปดูในฝั่งของออเดียนไปดูฝั่งของผู้เข้าร่วมนะครับหรือว่าไปดูฝั่งของนักเรียนเนี่ยเรามาดูไปพร้อมๆกันก่อนดีกว่าว่าในฝั่งของสปีกเกอร์หรือว่าผู้พูดในฝั่งของแอดมินหรือว่าในฝั่งของคุณครูที่เป็นผู้สร้างเนี่ยมีสไลด์อะไรบ้างนะครับตอนนี้เลยนะครับผมได้สร้างสไลด์เอาไว้ทั้งหมด5สไลด์ด้วยกันนะครับแล้วมันก็เพิ่มขึ้นมาให้อัตโนมัติอีก1อันเป็น6นะครับอันแรกก็เป็นสไลด์แบบปกตินะครับเป็นสไลด์แบบคอนเทนต์สไลด์คือไม่ได้มีคำถามไม่ได้มี multiple choice ไม่ได้มีคำถามไปเปิดไม่ได้มีเบิร์ดคาวนะครับสไลด์ที่2นี่แหละนะครับเริ่มต้นสไลด์ที่2เลยก็เป็นประเภทของ multiple choice นะครับสไลด์ที่3เป็นเวิร์ดคาวนะครับสไลด์ที่4เป็นโอเพนเทคนะครับโอเพนเอนเด็ดนะครับโทษทีและสไลด์ที่5นะครับเป็นในเรื่องของพิกแอนเซอร์หรือว่าเป็นเกมสนุกๆ นะครับซึ่งก็จะต้องมีเฉลยด้วยในส่วนของเกมทีนี้นะครับหลังจากที่เราสร้างเสร็จแล้วนะครับในฝั่งของผู้สร้างเนี่ยก็จะต้องกดไปที่ปุ่มที่เขียนว่าพรีเซนต์นะครับหลังจากนั้นนะครับคนที่จะมาเข้าร่วมเนี่ยก็จะต้องไปที่เว็บไซต์aha-slide.com นะครับหลังจากนั้นก็อาจจะใส่ slash ตามด้วยโค้ดเลยก็ได้หรือว่าจะเข้า aha-slide.com แล้วก็ใส่โค้ดที่หลังก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะลองไปเป็นในฐานะของฝั่งนักเรียนหรือว่าฝั่งผู้ที่เข้ามาฟังบ้างนะครับผมก็ได้เตรียมจำลองเอาไว้2อันนะครับเมื่อเราเข้ามาที่ aha-slide แล้วนะครับด้านบนมันบอกว่าare you a participant นะครับแล้วก็มี aha.com/entercode นะครับโค้ดในที่นี้ของผมเป็น tds2020 นะครับเมื่อใส่เสร็จแล้วก็กดจอยนะครับกดจอยตรงนี้นะนะครับผมจะลองเข้าอีกสักคนนึงก็แล้วกันนะครับ tds2020 นะครับแล้วกดจอยนะครับเดี๋ยวรอมันโหลดแป๊บนึงนะครับมันก็จะทำการเข้ามาเจอกับสไลด์เดียวกันกับที่ผู้สร้างหรือว่าคุณครูเปิดอยู่นะครับซึ่งก็คือสไลด์แรกที่ผมได้เปิดเอาไว้ตรงนี้นะครับในหน้าของสวัสดีทักทายนะครับขออนุญาตสลับโหมดนิดนึงก็แล้วกันเพราะว่ามันไม่สามารถให้ผมแบ่งหน้าจอได้นะครับเพราะฉะนั้นผมจะขออนุญาตสลับไปมาแบบนี้นะครับถ้าเกิดผมกด presentation mode นะครับมันก็จะขึ้นนะครับเขียนว่ามีคนเข้ามาในตอนนี้2คนจากจำนวนทั้งหมด25คนที่เข้าได้นะครับแล้วด้านซ้ายมือเนี่ยมันจะมีเมนูนะครับให้เราโชว์ QR code แบบนี้ได้ด้วยนะครับสำหรับใครที่ไม่สะดวกจะพิมพ์เข้ามาก็สามารถที่จะสแกน QR code ได้นะครับแล้วก็มีในส่วนของไม่อนุญาตนะครับหรือว่า stop submission ก็คืออย่างเช่นมีคนส่งเข้ามาจำนวนนึงแล้วนะครับเราก็อาจจะสต็อปไปเลยนะครับหรือว่าปิดผลลัพธ์นะครับแล้วก็ออกจากการเต็มหน้าจอตรงนี้นะครับทีนี้ผมจะลองนะครับไปในฐานะของคนที่เข้าร่วมนะครับแล้วผมจะลองกดหัวใจแบบนี้นะครับอันนี้ผมจะลองกดเครื่องหมายเยี่ยมนะครับหรือว่ากดไลค์มันก็จะเห็นขึ้นมาในลักษณะแบบนี้ว่ามี1คนกดหัวใจนะมี1คนกดไลค์นะนะครับคราวนี้ผมจะลองกดไปที่หน้าต่อไปนะครับหน้าต่อไปถามว่ารู้จักเครื่องมือการสอนอะไรนะครับก็มีตัวเลือกหรือมีช้อยนะครับ Kahoot, Hard Dojo, Geopardy Lab นะครับแล้วก็Epuzzleนะครับผมจะลองกลับมาที่หน้าของผู้ที่เข้าร่วมนะครับหรือว่าในกรณีของนักเรียนก็แล้วกันนะครับลองกดเป็น Kahoot เนาะอันนี้ก็ลองกดเป็นEpuzzleนะครับในหน้าของลองดูตรงนี้ก็ได้นะครับผมขออนุญาตไม่ฟูลสกรีนก็แล้วกันนะครับรู้จักเครื่องมือการสอนอะไรนะครับก็มี Kahoot 1คนนะครับ
มีเอ็ดพูซอล1คนก็จะขึ้นเห็นเป็นตรงนี้นะครับถ้าเกิดเราไปที่สไลด์ต่อไปนะครับเครื่องมือการสอนอะไรที่ใช้บ่อยนะครับนี่หน้านี้ก็จะเปลี่ยนนะครับในกรณีที่เราไม่ได้ปรับตั้งค่าเนี่ยมันสามารถที่จะให้คนที่จะส่งคำตอบเข้ามาเนี่ยสามารถพิมพ์ได้3ช่องด้วยกันนะครับแต่จริงๆแล้วมันสามารถปรับตั้งค่าตรงนี้ได้ว่าเราต้องการให้1คนพิมพ์กี่ช่องนะครับสมมติผมลองพิมพ์เนาะนะครับ Kahoot นะครับมี Class Dojo นะครับอันนี้เป็นส่วนตัวที่ผมใช้บ่อยๆเลยนะครับก็จะมี Class Dojo มีPadlet นะครับ Kahoot เนี่ยก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับแล้วกด Submit นะครับลองอีกสักคนนึงนะครับถ้าเกิดเราพิมพ์ซ้ำกันนะครับคนนี้พิมพ์เป็น Kahoot คนนี้เป็น Class 123นะครับคนนี้เป็น Class Time นะครับอันนี้ใหม่ล่าสุดเลยเนาะน่าจะมีเพื่อนๆใช้กันบ้างแล้วนะครับมีเพื่อนครูหรือว่าผู้ที่สนใจนะครับได้ใช้กันบ้างแล้วก็ถ้าเกิดเป็น presentation mode ก็จะเห็นขึ้นเป็นประมาณนี้นะครับผมตรงนี้นะครับมี6คำเข้ามานะครับ6คำตอบเข้ามาจาก2คนนะครับลองมาดูอีกสัก2อันดีกว่าครับเป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็จะมีอีกอันนึงที่เป็นหน้าของเกมเนาะอันนี้ก็ถามคำถาม TDS ได้1ข้อนะครับจะลองถามว่ารายการนะครับรายการเช่น for fun จะมาอีกเมื่อไหร่นะครับอันนี้ถามเองตอบเองนะครับก็พยายามจะทำให้ได้นะครับในสัปดาห์ละ1คลิปวิดีโอกันแล้วกันนะครับสำหรับรายการเช่น for fun เปลี่ยนการสอนให้สนุกเพิ่มความสุขให้กับการเรียนรู้นะครับสมมุติอันนี้ไม่ได้ถามนะครับลองพิมพ์คำว่าสวัสดีนะครับแล้วก็กด submit ก็จะเห็นเป็นลักษณะแบบนี้นะครับขึ้นมานะครับถ้าเกิดเราอยากมีคนถามเข้ามาเยอะแล้วเราอยากจะเลือกคำถามไหนขึ้นมาตอบเนี่ยเราก็กดคลิกไปนะครับมันก็จะมีขึ้นมาปรากฏตรงกลางตรงนี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่ยอดเยี่ยมมากๆนะครับเอาละครับลองมาดูคำถามข้อสุดท้ายที่เป็นเกมกันบ้างดีกว่านะครับคำถามนี้ผมจะกดไปที่ Present นะครับหลังจากนั้นมันบอกว่าให้ผมกด Start Quiz นะครับในหน้าจอของ Audience หรือว่านักเรียนหรือว่าคนที่เข้ามาร่วมเนี่ยก็จะต้องใส่ชื่อก่อนนะครับในที่นี้ผมลองใส่เป็นกาก้าแล้วกด Joy นะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะเจอข้อคำถามนะครับที่เดนแชร์ย่อมาจากอะไรนะครับเวลาจะหมดแล้วนะครับกดปึ๊บนะครับแล้วกลับมานะครับที่หน้าของตรงนี้นะครับแล้วก็มีคำตอบขึ้นมาแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นในลักษณะของเกมนะครับแล้วถ้าเกิดเรากดไปหน้าต่อไปเนี่ยเราก็จะเจอว่านักเรียนคนใดนะครับที่ตอบเข้ามาเร็วที่สุดนะครับมันก็จะเป็นอีกอันนึงที่สนุกสนานไปเลยทีเดียวครับผมสำหรับการปรับใช้ในชั้นเรียนนะครับถ้าเกิดอยากให้สนุกมากกว่านี้เนี่ยก็เปิดเพลงอะไรนะครับใส่เข้าไปให้เต็มที่เลยครับผมจัดหนักจัดเต็มได้เลยแล้วแต่คุณครูจะออกแบบนะครับผมเป็นอย่างไรกันบ้างครับเครื่องมือที่ชื่อว่าอาห้านะครับ555นี่แหละนะครับผมคิดว่าแค่ชื่อมันก็กินขาดแล้วนะครับ ahaslide.com เนี่ยหรือเครื่องมือที่ใช้สำหรับการสร้าง interactive presentation นะครับที่สามารถที่จะประยุกต์ใช้ในการประชุมก็ได้ในการจัดกิจกรรมก็ได้นะครับในการจัดแคมป์ก็ได้ในการอบรมสัมมนานะครับหรือว่าสำคัญที่สุดเลยคือนำไปใช้ในชั้นเรียนนะครับเชื่อว่าเครื่องมือนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านที่ลองนำไปปรับใช้ดูนะครับผมถ้าเกิดเห็นว่าคลิปวิดีโอนี้ดีและมีประโยชน์จริงๆนะครับได้โปรดอย่าเก็บไว้ดูคนเดียวครับส่งต่อให้กับเพื่อนเราอย่างน้อย1คนและบอกว่าเครื่องมือนี้ใช้ทำอะไรใช้แล้วมาคุยกันใช้แล้วมาแลกเปลี่ยนกันนะครับเพื่อส่งต่อสิ่งดีๆและร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงเล็กๆให้กับการศึกษาไทยให้สนุกขึ้นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับผมไม่มีใครที่สามารถที่จะทำอะไรที่ยิ่งใหญ่ได้เพียงคนเดียวครับแต่ผมมีความเชื่อเสมอว่าถ้าเรานะครับและถ้าทุกคนร่วมด้วยช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยการศึกษาไทยดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวติดตามกันที่คลิปวิดีโอหน้าผมจะมีเครื่องมืออะไรใหม่ๆจะมีเครื่องมืออะไรสนุกๆมาให้ทุกท่านได้นำไปทดลองในชั้นเรียนอีกนะครับห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับท้ายนี้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราที่แชร์ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทุกช่องทางของทีทเดนแชร์ด้วยนะครับและในช่วงปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้นะครับทีทเดนแชร์ก็แอบมีเซอร์ไพรส์เล็กๆนะครับเพื่อแทนคำขอบคุณให้กับแฟนเพจทุกท่านที่ติดตามทีทเดนแชร์ทีทเดนสตอรี่ทีทเดนพอดแคสต์นะครับหรือแม้กระทั่งรายการใหม่ที่ออกมานั่นก็คือรายการ Change for Fun นะครับ
จะเป็นเซอร์ไพรส์อะไรนั้นต้องคอยติดตามนะครับผมวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ